พี่อี้นะคะวันนี้จะมาตอบคำถามของน้องคนนี้นะคะอยากจะบอกก่อนว่าประเทศจีนเนี่ยคือเป็นประเทศที่มีอาหารฮาลาลเยอะมากคือพี่ไปดูงานหลายที่นะคะคือแบบทุกๆซอกมุมอ่ะคือมีอาหารฮาลาลแน่นอนนะคะแต่วันนี้เนี่ยพี่จะมี3เมืองมาฝากเพราะว่าพี่ไม่ได้เน้นมหาวิทยาลัยนะเน้นเมืองมากกว่าเพราะว่าพอเราไปเรียนแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเข้าไปแบบเดินห้างไปแบบสู่สังคมต้องไปนู่นนี่นั่นใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่มี3เมืองมาฝากนะคะแล้วก็ในแต่ละเมืองค่ะก็จะมีมหาวิทยาลัยดังๆให้นักเรียนเลือกกันค่ะเมืองแรกนะคะก็เป็นเมืองหางโจวค่ะเมืองหางโจวนะคะความจริงแล้วก็คือเป็นเมืองที่มีอาหารฮาลาลเยอะมากนะคะแล้วก็เป็นเมืองการท่องเที่ยวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนในเมืองอะค่ะเขาก็จะมีค่อนข้างคุ้นชินกับคนจากหลากหลายวัฒนธรรมคนจากหลากหลายศาสนานะคะเพราะฉะนั้นเมืองหางโจวก็เป็นอีกหนึ่งเมืองนะคะที่สามารถเลือกได้ค่ะมหาวิทยาลัยดังๆในเมืองหางโจวนะคะก็มีค่อนข้างเยอะเช่นกันค่ะเช่นเจ้อเจียง University นะคะเจ้อเจียง University of Technology เจ้อเจียง University of Science and Technology แล้วก็หางโจว Normal University อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างดีเช่นกันค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเมืองชีอานค่ะเมืองชีอานก็จะเป็นเมืองที่มีศูนย์รวมของอาหารมุสลิมอาหารอิสลามนะคะอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนในเมืองอะค่ะเขาก็จะค่อนข้างจะเปิดกว้างกับศาสนานี้นะคะแล้วก็มีมอสค่อนข้างเยอะเช่นกันค่ะมหาลัยดังๆของเมืองนี้นะคะก็จะมีฉางอานยูนิเวอร์ซิตี้ชีอานเจาทงยูนิเวอร์ซิตี้เป็นต้นค่ะเมืองที่3นะคะความจริงเมืองนี้นะคะไม่ได้เอามาจากเว็บไซต์หรือไม่ได้เอามาจากที่ไหนเลยก็จะมาจากประสบการณ์ตรงของพี่เองนะคะก็คือเมืองเจิ้งโจวมณฑลเหอหนานค่ะเพราะว่าพี่ก็มีเพื่อนที่เป็นมุสลิมในเมืองนี้เหมือนกันนะคะแล้วเขาก็เป็นคนจีนแล้วก็เป็นผู้ชายด้วยแล้วก็หน้าตาก็โอเคเลยนะคะแล้วก็เขาก็เป็นคนที่เป็นศาสนาอิสลามค่ะแล้วเขาก็มีการทำงานนะคะเขาก็จะมีการฟาสติ้งใช่ไหมคะแล้วก็มีการมีเวลาไหว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบริษัทในเมืองเจิ้งโจวค่ะก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจแล้วก็เข้าใจในความต้องการของเขาแล้วเขาก็เคยพาพี่ไปมอสของเขาเช่นกันนะคะก็มอสก็มีคนเยอะค่ะแล้วก็มีอาหารให้กินฟรีด้วยนะคะก็พี่ก็มีความสุขนะคะแล้วก็อาหารอิสลามในเมืองนั้นนะคะเมืองเจิ้งโจวก็ค่อนข้างที่จะดีค่ะส่วนมหาวิทยาลัยชั้นนำของเมืองเจิ้งโจวนะคะก็คือเจิ้งโจวยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะแล้วก็นักเรียนที่อยากจะไปเรียนด้านแพทย์แผนจีนนะคะก็จะมีเฮอหนาน University of Traditional Chinese Medicine ค่ะถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ฟอลโล่พี่นะคะแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย